สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณธงบุญเหลือง Morning Brief กับผมธนงขันทองครับทาง Bloomberg นะครับได้สำรวจบริษัทจีนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อ5ปีที่แล้วหรือตั้งแต่ปี2013นะครับปรากฏว่าบริษัทจีนที่หุ้นบูมมากๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของชนชั้นกลางของจีนนะครับที่มีอำนาจซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีบริษัทเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับท็อป10นะครับบริษัทที่ทำราคาหุ้นได้ดีที่สุดนะครับในช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมามีตำแหน่งนะครับก็คือบริษัทโฟกัสมีเดียนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นพุ่งขึ้นถึง 888% เลยทีเดียวนะครับรองลงมาก็คือ Hikvision หรือว่าบริษัทที่ผลิตกล้องวงจรปิดนะครับมีการพัฒนา AI ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหางโจวนะครับราคาหุ้นเพิ่มขึ้นถึง400กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้นี่มีหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็คือหุ้นบริษัทผลิตสุรานะครับคนจีนชนชั้นกลางตอนนี้รวยขึ้นก็หันมาดื่มสุราที่มีคุณภาพพรีเมียมเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างสุราของบริษัทเหมาไถเนี่ยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 400% ในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตยานะครับหรือว่าเฮงรุยเมดิซีนนะครับผู้ผลิตยารายใหญ่เนี่ยราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 400% เหมือนกันนะครับในช่วงเดียวกันนะครับกวางโจโอโต้นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Tramji นะครับราคาหุ้นนะครับเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับ290กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ300เปอร์เซ็นต์นะครับสรุปแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังมี potential หรือว่ามีศักยภาพที่จะโตมากเลยทีเดียวนะครับโดยเกาะติดกับชนชั้นกลางของจีนที่ขณะนี้มีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กองทุนบุหลวงรวมทั้ง BF Mobile Application ครับ